จโอเคได้ให้แม่สบายใจได้นะตอนบวชก็ตั้งใจสำรวมกิริยาดีพอจะเป็นกุศลไหมคะก็โอนะได้ตามเลยก็แล้วกันแต่ทางพุทธศาสนาจะห้ามนะครับพระพุทธเจ้าจะห้ามนะครับกระเทยเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรก็มีภาษานะเขามีภาษาเฉพาะนะเขาไม่เรียกกระเทยเขาเรียกบันดอกบันดอกไม่สามารถเข้าไปเป็นบัณฑิตได้นะครับมันจะเป็นแค่บันดอกได้แค่บันดอกไม่สามารถเข้าไปถึงภาวะของบัณฑิตบัณฑิตคือผู้มีปัญญานะจำด้วยครับแปลว่าเข้าถึงนะฮะเข้าถึงพระธรรมบัณฑิตจะเข้าถึงพระธรรมจำหน่อยฮะภาษาพวกนี้นะกระเทือนเนี่ยเป็นเพียงแค่บันดอกเข้าไปไม่ถึงนะครับเข้าใจได้แต่เข้าไม่ถึงโอเคนะขอให้จัดอยู่ในขอบข่ายนี้เข้าใจธรรมะได้แล้วจำเก่งจำดีจำแม่นเลยนะเป็นนกเตยได้สบายเลยนะให้ดูไว้ความจำเป็นเลิศแต่เวลาเข้าถึงจะเข้าไม่ถึงนะครับเพราะมันเป็นภาวะภายในล้วนๆเลยเข้าถึงนะครับ